改良的世界令我心向往，只要你不为了艰险，一定胜利渡过去。ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่ใจทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมจะพาทุกท่านย้อนไปในปี1984ผมจะมาแนะนำหนังฮ่องกงน่าสะสมและเป็นหนังดราม่าแอคชั่นแนวอาชญากรรมและเป็นภาพยนตร์ที่พูดที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตทหารผ่านศึกจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่จะเข้ามาทำการก่อการร้ายในเกาะฮ่องกงทำไมพูดถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการก็คงไม่ได้ครับเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีการสร้างด้วยกันถึง3ภาคเป็นไตรภาคกันเลยครับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนำภาคแรกกันก่อนในปี1984ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Wrong Arm of the Wrong หรือชื่อไทยคำสั่งฆ่าจากกวางเจาภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของกลุ่มอดีตทหารจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ที่ลักลอบเข้ามาในเกาะฮ่องกงเพื่อที่จะมาทำการก่อการร้ายด้วยการต้นธนาคารและคิดแผนการใหญ่และภาพยนตร์เรื่องนี้ยังแฝงไปด้วยเป็นหนังที่ให้ความรู้ด้วยครับเป็นภาพยนตร์ที่แฝงไปด้วยเรื่องการเมืองของทางฮ่องกงและจีนด้วยครับและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีฉากแอคชั่นระเบิดภูเขาเผากระท่อมฉากดราม่าฉากตื่นเต้นและภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีเรื่องราวชวนติดตามด้วยสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่ดูง่ายๆไม่ซับซ้อนอะไรมากมายแต่จะเน้นไปในส่วนของเรื่องการแสดงของนักแสดงแล้วก็เป็นเรื่องราวของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่มีเหตุให้ต้องขโมยเข้ามาในฮ่องกงเพื่อที่จะหาเงินกลับไปตั้งหลักที่จีนแผ่นดินใหญ่ครับในส่วนของฉากแอคชั่นทำออกมาได้ดีมากทำออกมาจนฝั่งทางอเมริกาได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปพากย์เป็นภาษาอังกฤษและทำเป็น DVD ออกมาขายในช่วงหนึ่งเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้จะฉายในปี1984แต่ในปัจจุบันเราก็ยังดูแล้วรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ยังมีเรื่องราวที่ชวนติดตามอยู่ผมจึงอยากแนะนำให้ทุกท่านที่กำลังหาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันอยากให้ทุกท่านได้ลองหาภาพยนตร์เรื่อง Wrong Arm of the Law หรือคำสั่งฆ่าจากกวางเจาในปี1984หาเก็บไว้แล้วมาหาชมภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงในเกาะฮ่องกงที่มีเชื้อสายจีนและยังเป็นดาวรุ่งในฝั่งฮ่องกงแล้วก็ฝั่งจีนด้วยภาพยนตร์เรื่องนี้นำแสดงโดยเบนรัมเวยหลำเวียงชุงคอเหลียงหว่องและคิงชานและกำกับโดยจอห์นนี่มาร์กถ้าพูดถึงจอห์นนี่มาร์กแล้วเนี่ยผลงานของจอห์นนี่มาร์กส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอคชั่นประมาณนี้ครับยังไงอย่าลืมหามาชมสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channelดูหนังฟังเพลงแล้วยังไงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันนี้จิตแจ่มใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ